ประเด็นต่อมาครับบทที่2ขออภัยนะครับบทที่1จบไปเรียบร้อยครับประเด็นตรงนี้จากการศึกษาตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าพุทธศาสนานี่โดยหลักจริงๆแล้วนี่ก็คือเรื่องของหลักคำสอนนะครับการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเป็นการศึกษาหลักคำสอนเป็นสำคัญนะครับเมื่อศึกษาหลักคำสอนได้เข้าใจแล้วนี่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจครับเราจะนำสิ่งนั้นแหละครับไปบอกกล่าวหรือไปเผยแผ่ไปถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปบอกกล่าวไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้นี่ในความคิดของผมนะครับผมยังมีความเชื่อว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานี่เป็นบุญนะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญอย่างไรเนี่ยอาจจะสงสัยในความคิดเข้ามามันเป็นบุญอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเรามองเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมัสสวนามัยธรรมัสเทศนามัยครับจะมีอยู่2ข้อครับนักศึกษาทั้งหลายครับธรรมัสสวนามัยเนี่ยบุญสำเร็จจากการอะไรครับจากการฟังธรรมคราวนี้การฟังธรรมตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจไปอีกแบบนะครับว่าจะต้องฟังจากพระคุณเจ้าหรือฟังจากมีผู้แสดงแต่ในความหมายจริงๆแล้วนี่การฟังธรรมนะครับเราสามารถฟังได้จากสื่ออื่นๆแม้แต่การอ่านหนังสือการสวดมนต์การท่องบทอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมะสวรรค์ใหม่ได้นะครับส่วนหนึ่งเราสวดมนต์เนี่ยเราอ่านหนังสือครับถามว่าใครได้ยินครับก็คือตัวเราได้ยินก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมคราวนี้สิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราสวดสิ่งที่เราเปล่งเสียงออกมานี่ถ้าเป็นพุทธศาสนาครับเป็นหลักคำสอนนั่นแหละครับคือการบุญที่เกิดจากการได้ฟังมันก็จะเป็นบุญตรงนี้ครับเป็นธรรมะสมณะใหม่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปเผยแผ่ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นอันนั้นก็จะเป็นธรรมเทศนาใหม่นะครับธรรมเทศนาใหม่คนอื่นก็ได้ฟังใช่ไหมครับก็เป็นบุญกับผู้ฟังแล้วถามว่าเป็นบุญกับผู้ให้ไหมครับเป็นปฏิทานะใหม่นะครับบุญของเราอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้อย่างแท้จริงนะครับในประเด็นที่1นะครับตัวนี้ครับในบทที่2ครับในบทที่2นี่จะพูดถึงหลักๆเลยนะครับจะพูดถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแล้วก็คุณของพระรัตนตรัยครับมีอะไรบ้างตัวนี้ถ้ามองจากภาพรวมตัวนี้ครับมีแนวคิดอันหนึ่งครับว่าบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยครับกับบทสวดบูชาพระรัตนตรัยปกติทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือทวดยายทวดปู่ทวดนี่จึงมักจะสอนให้เรานี่ไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายนี่เกิดมานี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะสั่งสอนว่าให้ไหว้พระสวดมนต์ให้เวลาจะนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ให้พาไปทําบุญพาไปรู้จักพุทธศาสนาอย่างนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการสวดมนต์ใช่มั้ยครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยผมจะพูดภาพตัวนี้ก่อนนะครับว่าการสวดมนต์เนี่ยข้อดีของการสวดมนต์ครับถ้าเราสวดแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายอันนี้นักศึกษาลองคิดตามนะครับว่าสวดแต่ไม่รู้ความหมายกับรู้ความหมายแล้วก็สวดได้นะอันนี้สมมติเป็นคำถามนะครับว่า2ประเด็นนี้ครับอยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาตรงนี้ครับว่ากรณีไหนครับได้บุญมากกว่ากันครับหรือได้บุญเท่ากันนะครับจำคำถามได้ไหมครับก็คือการสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยระหว่างเราไม่รู้ความหมายเลยครับแต่เราก็สวดได้สวดด้วยความศรัทธาเนี่ยสวดด้วยความศรัทธากับรู้ความหมายแล้วก็สวดด้วยความศรัทธากรณีไหนครับจะได้บุญเยอะที่สุดหรือจริงๆได้บุญเท่ากันเพราะเหตุใดคำถามนี้ครับทางฝั่งพระคุณเจ้าครับมีความคิดเห็นยังไงครับตอนนี้สวดภาษาบาลีประจำนะครับตอนนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วนี่บางทีเราจะเห็นแนวคิดหนึ่งครับว่าบทสวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวดด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่นี่สิ่งสำคัญอยู่ที่ศรัทธาใช่ไหมครับมันอยู่ที่ศรัทธาตอนนี้คือจากหลักฐานหลายๆแห่งที่ผมได้เคยไปสำรวจดูแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ดูนี่ผมก็เห็นอย่างหนึ่งครับว่าภาษาที่สวดนี่จะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ครับแม้จะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยแต่มีจิตศรัทธาอยู่ในเสียงที่สวดเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับ
ยกตัวอย่างกรณีของลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะครับที่เป็นสถิตวิหารีของท่าน250รูปนะครับเกิดในชาติที่เจอพระพุทธเจ้านี่ทำไมลูกศิษย์เหล่านี้ครับจึงมีความสามารถจึงมีความเชี่ยวชาญในพระอภิธรรมเหมือนกับอาจารย์นะครับก็ย้อนไปในอดีตชาติลูกศิษย์ของท่านนี่เกิดเป็นขังข่าวครับอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในขณะนั้นน่ะพระสงฆ์รูปหนึ่งครับกำลังสาธยายพระอภิธรรมอยู่ครับคราวนี้ข้างคาวตัวนี้ก็ฟังเสียงพระสาธยายพิธรรมอยู่ในถ้ำนะครับด้วยความศรัทธาเลื่อมใสครับก็เลยเขาเรียกว่าตกลงมาตายครับก็คือแทนที่จะพิจารณาอันตรายของตัวเองนี่ก็ไปสนใจเรื่องของเสียงที่กำลังสวดนะครับศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบในเสียงครับก็เลยได้เกิดมามีความเชี่ยวชาญในอภิธรรมนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของแม้แต่ไม่รู้ความหมายครับแต่มีความศรัทธาในเสียงที่สวดก็เป็นบุญส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ต้องการจะบอกว่าณปัจจุบันนี้ครับเวลาเราระลึกถึงพระรัตนตรัยนี่เรามักจะระลึกถึงผ่านกิจกรรมใช่ไหมครับเป็นหลักโดยเฉพาะการสวดเรานิยมการสวดใช่ไหมครับโดยเฉพาะพระรัตนตรัยทั้ง3นี่จะมีคุณ108นะครับพระรัตนตรัย108ก็จะนิยมสวดกันบางทีก็ผูกเป็นบทสวดผูกเป็นคาถาแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นนะครับเป็นฝอยประจำแต่ละบทสวดครับว่าบทสวดแต่ละบทนี่ใช้ในการทำอะไรครับมีอนุภาพอย่างไรใช่ไหมครับนั่นคือบทสวดซึ่งในความหมายจริงๆแล้วนี่แม้แต่สวดออกไปเนี่ยครับมันก็เป็นบุญแล้วครับเป็นบุญคราวนี้ถามว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยผู้สวดก็ควรจะรู้อะไรครับก็ควรจะรู้ความหมายของบทสวดด้วยครับคราวนี้การรู้ความหมายของบทสวดสิ่งสำคัญก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ทราบซึ้งในสิ่งที่เราศรัทธาครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราพูดภาษาอะไรออกไปนี่การที่เรารู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนี่มันจะทำให้เกิดความซาบซึ้งครับประเด็นตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้บุญมากขึ้นกว่าเดิมเสมอไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับเพราะปัจจุบันนี่ผมว่าจุดประสงค์ในการสวดของชาวพุทธส่วนหนึ่งนี่มุ่งไปที่อะไรครับมุ่งไปที่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเรื่องของการดลบันดาลผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอิติปิโสถอยหลังเนี่ยนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับว่ามีอนุภาพอย่างไรถ้าสวดอิติปิโสถอยหลังกี่จบผมก็จำไม่ได้ครับกุญแจที่เราล็อกเอาไว้นี่ก็สามารถสะดอกกุญแจได้อย่างนี้เนี่ยถามว่านักศึกษาเคยเจอไหมครับลักษณะนี้ครับผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ลองสวดดูครับมันก็ไม่ออกนะครับนักศึกษาลองสวดดูแล้วไม่ออกครับทำไมถึงไม่ออกเพราะว่าไปเปิดสวดนะครับแล้วนึกดูว่าสวดถอยหลังนะครับมันยากไหมครับยากนะครับสวดอิติปิโสจนถึงพุทโธภควาติถอยหลังเนี่ยกี่จบผมก็จำไม่ได้ครับลองแล้วก็ไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะให้กุญแจมันสะดอกก็ต้องเอาลูกมันมาไขนะครับมันก็ออกแล้วครับอันนี้แต่ว่าก็ยังมีความเชื่อใช่ไหมครับบทสวดบทธรรมคุณบทสังฆคุณอย่างนี้ครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการสวดเรามุ่งเป้าไปเพื่อให้เกิดอภินิหารนะครับให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ครับคราวนี้ประเด็นของพระรัตนตรัยครับมีอยู่2ประเด็นนะครับ1ก็คือพระรัตนตรัยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่2ก็คือพระรัตนตรัยครับมีคุณอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะให้ดูโดยสรุปนะครับมีอะไรบ้างพระรัตนตรัยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้ามองจากประวัติของพระพุทธศาสนาครับเราจะเห็นว่าวันที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาและวันนั้นแหละครับก็เกิดปฐมสาวกขึ้นเป็นพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาครับตรงนั้นแหละครับพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ก่อนหน้านั้นก็มีแค่พระพุทธแล้วก็พระธรรมใช่ไหมครับเกิดขึ้นอันนี้คือความเป็นมาของพระรัตนตรัยและเมื่อเกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาแล้วนี่ก็มีชาวพุทธทั้งหลายครับเกิดขึ้นมากมายการเกิดขึ้นของชาวพุทธตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทนะครับใช้คำว่าบริษัทซึ่งบริษัทคำนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดแต่อย่างใดนะครับคำว่าบริษัทที่ใช้กับชาวพุทธตรงนี้ครับหมายถึงว่าผู้ที่นั่งใกล้นะครับผู้ที่นั่งใกล้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าซิดนะครับซิดเนียครับซิดเนียแปลว่านั่งใกล้ๆครับนั่งใกล้ๆคำว่านั่งใกล้ตัวนี้คือนั่งใกล้นะครับนั่งใกล้พระพุทธเจ้านะครับคราวนี้การจะนั่งใกล้ตรงนี้ครับมีขั้นตอนอย่างไรการจะเป็นชาวพุทธ
ถามว่าเราเป็นชาวพุทธตอนไหนครับนักศึกษาทั้งหลายครับเราการเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยเราเป็นชาวพุทธตั้งแต่เราเกิดในผืนแผ่นดินไทยมีพ่อแม่หรือมีบรรพบุรุษเป็นชาวพุทธใช่หรือไม่ครับหรือจริงๆเราเป็นชาวพุทธเมื่อพ่อแม่ของเราหรือญาติของเรานี่ไปแจ้งเกิดที่อำเภอและอำเภอก็จะลงในข้อมูลว่าศาสนาพุทธอย่างนี้ไหมครับซึ่งการเป็นศาสนาการเป็นศาสนิกของศาสนาพุทธนี่จริงๆแล้วถ้ามองโดยพฤตินัยครับแน่นอนครับว่าเราเป็นโดยสายเลือดอยู่แล้วครับพ่อแม่ญาติหรือบรรพบุรุษเรานับถือศาสนาพุทธนะครับเราเกิดมาเราก็เป็นชาวพุทธโดยพฤตินัยแต่การเป็นชาวพุทธโดยพฤตินัยนี่ยังมีผลไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องไปแจ้งกับส่วนงานของราชการเพื่อให้เป็นนิตินัยนะครับนิตินัยตัวนี้ครับก็เพื่อสิทธิบางอย่างสิทธิที่จะพึงได้ครับในฐานะที่เกิดในประเทศไทยอย่างนี้ครับต้องระบุให้ชัดเจนอันนี้คราวนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการเป็นชาวพุทธเป็นง่ายๆครับด้วยการเปล่งวาจาครับเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนะครับมีคำว่าตลอดชีวิตซึ่งคำว่าตลอดชีวิตตรงนี้ครับท่านใช้เป็นภาษาบาลีว่าปานุเปตังครับปานุเปตังจะมีศัพท์ภาษาบาลีคำนี้ครับไม่ใช้คำว่ายาวะชีวังนะครับใช้คำว่าปานุเปตังปอปราสระอานอนเนนสระอุนะครับแล้วก็เปตังปานุเปตังตรงนี้หมายถึงว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครับเป็นสารณะตลอดชีวิตนะครับหรือง่ายๆก็คือจนกว่าจะตายจากโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นวาจาที่เปล่งตรงนี้นะครับถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์ในการเป็นพุทธบริษัทนะครับท่านใช้คำว่าพุทธบริษัทซึ่งคำว่าบริษัทนี่มาจากคำว่าปรินะครับที่แปลว่ารอบแปลว่ารอบนะครับกับคำว่าสัตสสลาแมหานากาศทอทหารนะครับคำว่าสัตตัวนี้แปลว่านั่งนะครับศัพท์ภาษาบาลีก็คือสีธาตุนะครับที่แปลว่านั่งแต่คำว่าสัตคำนี้เราใช้เป็นภาษาสันสกฤตนะครับจึงแปลว่านั่งนั่งอะไรครับนั่งรอบพระพุทธเจ้านะครับโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็มีพระธรรมนะครับพระธรรมเปรียบเสมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนาครับเป็นตัวกฎหมายเป็นตัวหลักการแล้วก็มีพระสงฆ์ครับเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นกลุ่มของผู้ที่บวชตามแล้วก็สั่งสอนคราวนี้นอกเหนือจากพระสงฆ์ครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่นักบวชเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอะไรครับอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาสองกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นอาคาริกะนะครับหรือผู้ที่มีเรือนแต่กลุ่มของพระสงฆ์เรียกว่าเป็นอนาคาริกนะครับผู้ไม่มีเรือนก็คือไม่มีบ้านแต่อาศัยอยู่ตามวิหารนะครับอาศัยอยู่ตามวัดที่ทายกได้สร้างถวายนะครับอันนี้คราวนี้สองกลุ่มนี้ครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรก็คือพระพุทธศาสนาครับให้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นจากมุมมองตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับถ้าเกิดขึ้นในฝ่ายของพุทธบริษัทที่เป็นพระสงฆ์ครับที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็จะต้องโดยภาระหน้าที่คือก็จะต้องช่วยป้องกันนะครับถ้าเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นไม่ใช่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะต้องช่วยเหลือเขาเรียกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือบทบาทของคำว่าพุทธบริษัทนะครับคราวนี้เราใช้คำว่านั่งรอบเนี่ยถามว่านั่งรอบจริงๆหรือไม่ครับถ้าดูจากธรรมเนียมการเข้าเฝ้าในสมัยพุทธกาลจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งเป็นประมุขอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอัครสาวกซ้ายขวาครับอยู่สองข้างแล้วก็จะมีพระมหาสาวกนะครับนั่งถัดจากอัครสาวกแล้วก็จะมีพระสงฆ์นั่งอยู่ครับลักษณะการนั่งจะเป็นการนั่งแบบตัวยูครับตัวยูที่เวลาไปประชุมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวยูครับพุทธเจ้าจะอยู่ตรงกลางอันนี้คือลักษณะการนั่งคราวนี้ตรงระหว่างกลางที่เป็นอยู่ในส่วนของตัวยูก็จะเป็นพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์นะครับท่านใช้คำว่าคฤหัสถ์กับคำว่าคฤหัสถ์นะครับอยู่2 คำนี้ใช้ต่างกันไหมครับการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยต้องใช้ถูกนะครับบางทีใช้คำว่าคฤหัสถ์ถ้าใช้คำว่าคฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนนะครับผู้ครองเรือนมีเหย้ามีเรือนถ้าเป็นคฤหัสถ์อันนี้ก็อาจจะหมายถึงปุถุชนทั่วไปนะครับที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นธรรมเนียมหนึ่งครับซึ่งสำคัญมากก็คือเวลาต
อนเย็นนี่เขาจะมีดอกไม้มีของหอมมีธูปเทียนนะครับไปเฝ้าพระพุทธองค์ไปสวดมนต์ไปฟังธรรมนะครับไปสนทนาธรรมเสร็จแล้วเวลากลับเนี่ยหลังจากฟังธรรมเสร็จสวดมนต์เสร็จนะครับก็จะไปเดินเวียนรอบเรียกว่าพระคันธกุฎีครับของพระพุทธองค์มีดอกไม้มีของหอมนะครับดอกไม้อาจจะเป็นดอกไม้เป็นกลีบแล้วก็เอาไปโปรยรอบๆพระคันธกุฎีถ้ามีของหอมก็จะไปปราบพรมอย่างนี้ครับนี่คือธรรมเนียมการเข้าเฝ้าครับถ้าเราถืออาตวามลักษณะนี้ครับคำว่าบริษัทที่ไปมาพูดนั่งรอบก็คือนั่งรอบเวลาฟังธรรมนะครับนั่นคือธรรมเนียมในการนั่งนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบในการนั่งต่อมาเมื่อพระองค์ปรินิพพานนะครับชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเวลาระลึกถึงพระองค์เนี่ยก็จะทำอะไรดีครับก็จะนิยมไปที่สถานที่ที่พระองค์เคยประทับอยู่ครับอาจจะเป็นวิหารหรืออาจจะเป็นเจดีย์อาจจะเป็นแห่งใดก็แล้วแต่ครับเสร็จแล้วก็จะทำเหมือนกับที่พระองค์เคยประทับอยู่ทุกอย่างครับก็จะฟังธรรมพระสงฆ์ก็จะทำหน้าที่แสดงให้ฟังแทนนะครับเสร็จแล้วก็จะเดินเวียนรอบที่พระองค์เคยประทับอยู่ครับธรรมเนียมตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเวียนเทียนการเวียนเทียนเราเวียนประทักษิณใช่ไหมครับเวียนขวา3รอบแต่ละรอบที่เวียนก็จะสวดระลึกถึงพระองค์ครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าการนับถือพระรัตนตรัยตรงนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องกับองค์กรหนึ่งก็คือพุทธบริษัททั้ง4ครับก็จะขับเคลื่อนตรงนี้ครับคราวนี้พระรัตนตรัยตรงนี้ครับก็เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้าในตัวของรูปแบบก็คือมีรัตนะ3ครับสิ่งที่นับถือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์คราวนี้ในตัวที่จะขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยให้3อย่างนี้ครับได้ดําเนินไปได้ดีก็คือพุทธบริษัททั้ง4นะครับคราวนี้พุทธบริษัททั้ง4 1ในนั้นก็คือพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ท่านจะเป็นบริษัท1ใช่มั้ยครับเป็นภิกษุบริษัทท่านมีหน้าที่หลักในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เผยแผ่หลักคำสอนนะครับอันนี้คือแนวคิดความเป็นมาคราวนี้การแบ่งประเภทของพระรัตนตรัยครับจะมีอยู่2อย่างคราวนี้2อย่างนี้ต่างกันอย่างไรครับลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นภายนอกครับแน่นอนก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่ตัวอย่างพระพุทธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็คือพระธรรมหลักคำสอนแล้วก็คือพระสงฆ์ครับก็คือเป็นพระรัตนตรัยภายนอกซึ่งพระรัตนตรัยภายนอกเหล่านี้ครับจะมีลักษณะเป็นเนมิตกานามเนมิตกานามคืออะไรครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียกเพื่อกำหนดให้เห็นลักษณะเด่นให้เห็นเป็นลักษณะให้เห็นเป็นความโดดเด่นนะครับให้เห็นเป็นเอกลักษณ์หรือบางทีเราใช้คำว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างนี้ครับก็เรียกว่าเป็นเนมิตกานามไม่ใช่นามที่ได้มาตั้งแต่เกิดแต่เป็นนามที่ได้มาทีหลังนะครับหรือเกิดจากคุณลักษณะที่โดดเด่นบางอย่างก็เรียกว่าเป็นเนมิตกานามอันนี้คือพระรัตนตรัยภายนอกนะครับคราวนี้พระรัตนตรัยภายในคืออะไรครับก็คือตัวความจริงของพระพุทธศาสนาครับซึ่งเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาผมจะบอกตัวนี้ครับว่าเรานับถือพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะบางอย่างบ่งบอกหรือไม่ครับอย่างเช่นจะต้องแขวนพระจะต้องมีพระพุทธรูปประจำตรงนี้ครับจะต้องมีตู้พระธรรมคัมภีร์จะต้องมีพระสงฆ์ให้เรากราบไหว้ถ้าไม่มี3อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําบุญได้ทีนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่สิ่งทั้ง3อย่างนี้ครับเป็นแค่ภายนอกใช่มั้ยครับคราวนี้ถามว่าแล้วภายในของ3สิ่งนี้คืออะไรครับแก่นแท้ของชีวิตหรือแก่นแท้ของการสอนเรื่องพระรัตนตรัยนี่จริงๆพระองค์ต้องการจะบอกว่าการที่เราจะมีพุทธรัตนะอยู่ภายในนี่พระพุทธเจ้าให้แง่คิดอะไรของเราดูตรงนี้ครับดูต่อไปนะครับเอาเข้าประเด็นตรงนี้ การพูดเรื่องพระพุทธนี่จะเน้นเรื่องศักยภาพนะครับถามว่าศักยภาพตรงนี้คืออะไรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า ability ครับ ability คือความสามารถพระองค์สอนว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นพุทธะได้ใช่ไหมครับถ้าในแนวคิดเดิมเนี่ยทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้คราวนี้การเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่ามีศาสตร์หรือมีตำรามีคู่มือบอกไหมครับว่าถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในรายวิชาของ DOU เนี่ยจะมีวิชาหนึ่งครับศาสตร์แห่งการเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับจะมีวิชานี้นะครับ
ซึ่งสาตรงนี้นี่ต้องการจะบอกอะไรครับถ้าสาระจริงๆของวิชานี้ก็คือทุกคนมีศักยภาพนะครับหรือมีความสามารถที่จะเป็นพุทธะได้ในศาสนามหายานครับได้นำแนวคิดนี้ครับไปเป็นแนวคิดหลักในการสั่งสอนทุกคนที่เกิดใน31ภูมิครับล้วนแต่มีพุทธภาวะนะครับเหมือนกันคำว่าพุทธภาวะตัวนี้ก็คือทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองจนถึงขีดความสามารถสูงสุดได้ครับอันนี้คือเชื่อมั่นในนะครับเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ซึ่งแนวคิดตรงนี้ครับก็สอดคล้องกับแนวคิดในทางจิตวิทยาตะวันตกนี่หลายแนวคิดนะครับที่บอกว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองครับให้ถึงจุดสูงสุดได้เพียงแต่ว่าการพัฒนาตรงนั้นน่ะจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างอาจจะเป็นองค์ประกอบภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์ประกอบทางด้านเขาเรียกว่าอะไรครับพันธุกรรมก็มีครับอันนี้คือแนวคิดที่เขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแต่ศักยภาพตัวนี้ครับจะต้องได้รับการพัฒนาถ้าไม่ได้รับการพัฒนาครับศักยภาพตัวนั้นก็จะคงที่เขาเปรียบศักยภาพตัวนี้ครับเหมือนกับเมล็ดพืชแห่งความงอกงามนะครับเมล็ดพืชตัวนี้ครับมีศักยภาพพร้อมที่จะงอกแล้วก็เติบโตเป็นเมล็ดพืชที่สวยงามมีประโยชน์ในอนาคตได้แต่ถ้าเราไม่เอาเมล็ดพืชนั้นไปปลูกหรือไปทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นนี่เมล็ดพืชนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเชื่อมั่นในศักยภาพตรงนี้ครับเป็นเรื่องของศรัทธาครับศรัทธาจะมีอยู่4อย่างนะครับนักศึกษาทั้งหลาย3อย่างแรกนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะครับให้เชื่อในเรื่องกรรมแต่ว่าประการที่4ก็คือโพธิศรัทธาหรือว่าตถาคตโพธิสัทธาโพธิสัทธาเนี่ยหมายถึงอะไรครับเชื่อมั่นในปัญญาการตรัสรู้ครับก็คือทุกคนมีศักยภาพที่จะตรัสรู้ได้เพียงแต่ว่าศักยภาพตัวนั้นนะครับจะต้องลงทุนลงแรงในการสร้างบารมีครับตรงนี้ในหนังสือโสตัตถกีมหานิทานครับได้พูดถึงว่าการจะเป็นพุทธเจ้านี่ยากง่ายแค่ไหนนี่เขาเปรียบอุปมาไว้นะครับอันนี้เปรียบอุปมาไว้เฉยๆว่ามันยากแค่ไหนครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีหลุมถ่านเพลิงซึ่งลุกโชนครับเอาประมาณสักความยาวประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรถ่านเพลิงนี่กำลังลุกโพลงถ้าบุคคลใดสามารถเดินเท้าเปล่าครับผ่านถ่านเพลิงนี้ไปได้จากจุดนี้ไปยังจุดนั้นได้เนี่ยคนนั้นสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นความยากในการเป็นตรงนั้นนะครับคราวนี้ถ้ามองจากตัวนี้ครับถามว่าเราจะเป็นพุทธเจ้าหรือไม่ครับการที่เราจะเป็นหรือไม่เป็นนี่เรามีสิทธิ์ที่จะปรารถนาได้นะครับและการปรารถนาตัวนั้นนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีก็จะนำไปสู่การสร้างบารมีในข้ออื่นๆนะครับอันนี้คือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราว่าเราทำได้เมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้นั่นแหละครับก็คือการที่เรามีศรัทธาในตัวเราครับอันนี้คือสิ่งสำคัญพุทธรัตนะหรือรัตนะแรกจึงสอนให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเองครับว่าเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ครับนักศึกษาเรียน DOU นี่หลักสูตร4ปีเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเรียนจบแน่นอนใช่ไหมครับเรียนจบ4ปีอย่างที่ผมเป็นศิษย์เก่านะครับรหัส53นะครับผมก็เรียน4ปีบริบูรณ์นะครับก็จบตามกำหนดนะครับเรื่องการเรียนใน DOU นะครับผมสิ่งที่ผมได้ครับแน่นอนความรู้ก็ระดับหนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมได้มาจริงๆครับจากการเรียนในโยคือเรื่องของระเบียบวินัยครับนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนะครับว่าการเรียนทางไกลแล้วก็เรียนด้วยตนเองนะครับศึกษาด้วยตนเองนี่ระเบียบวินัยจะต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับและระเบียบวินัยตรงนี้ครับถามว่าเป็นคุณธรรมข้อไหนครับในบรรดาคุณธรรมความดีทั้งหลายครับแน่นอนครับว่า1ก็คือเรื่องของวิริยะบารมีครับ2เรื่องของขันติบารมี3เรื่องของปัญญาบารมีครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเรียนจบได้เนี่ยผมว่าได้บารมีกันเยอะครับสร้างบารมีใน10ข้อเนี่ยก็ได้กันหลายข้อครับเรื่องของระเบียบวินัยนะครับอันนี้คือเรื่องของศักยภาพถ้าเชื่อมั่นว่าทําได้ครับทุกอย่างทําได้นะครับอันนี้คือแนวคิดจากพระรัตนตรัยประการแรกก็คือตัวพระพุทธนะครับคราวนี้พระธรรมนะครับพระธรรมนี่สอนอะไรครับหลักการแห่งความจริงครับการที่เราจะพัฒนาตัวเราให้ถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาภายใต้กฎระเบียบของสังคมเพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่รอบๆเนี่ยหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับก
ก็คือเรื่องของกฎระเบียบนะครับจะต้องยึดมั่นในหลักการจะต้องมีหลักการนะครับในการที่จะไปสู่เป้าหมายพระพุทธเปรียบเสมือนกับเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะไปถึงเป้าหมายพระธรรมก็เปรียบเสมือนกับตัววิธีการหรือข้อที่เราจะต้องยึดถือเป็นแนวในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับส่วนพระสงฆ์คืออะไรครับพระสงฆ์นี่ก็คือเรื่องของความเป็นสังคมเวลาเราพูดถึงพระสงฆ์ครับคำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ใช่ไหมครับหมายถึงหมู่หมายถึงกลุ่มหมายถึงคณะอะไรก็แล้วแต่สิ่งตรงนี้นะครับก็คือลักษณะความเป็นสังคมการที่จะพัฒนาตนเองได้นี่เราจะต้องอยู่ในสังคมสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้พัฒนาตนเองนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราจะมีความก้าวหน้าในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งได้นี่ตัวเราโดดเดียวคนเดียวไม่สามารถจะไปถึงได้โดยเร็วนะครับก็จะต้องอาศัยสังคมอาศัยสถาบันทางสังคมนะครับช่วยขัดเกลาช่วยแนะนำช่วยเสริมสร้างให้เราไปถึงจุดที่เราปรารถนาได้นะครับในส่วนตัวนี้เพราะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เราเนี่ยพัฒนาตนเองครับภายใต้กฎ3อย่างนะครับ1ก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพนะครับ2มีหลักการ3ก็คือมีความเป็นสังคมเราจะต้องมีสังคมนะครับตัวนี้คราวนี้นอกเหนือจากความสำคัญประเด็นแรกนะครับก็จะพูดถึงเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะครับโดยเฉพาะเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีความทุกข์นะครับการระลึกถึงพระรัตนตรัยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสบายใจหรือมีความสุขนะครับบางคนมีปัญหามีความทุกข์มากๆนี่ก็สวดมนต์นะครับก็ไปไหว้พระไปทำบุญไปนั่งสมาธิอะไรต่างๆตรงนี้ครับนี่คือจุดประสงค์ของการไปทำอย่างนี้ครับพระรัตนตรัยก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเรานะครับอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะครับนับถือพระรัตนตรัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างไรนักศึกษาจะสงสัยครับว่าปกติเวลาเราพูดถึงการพ้นทุกข์นะครับเราอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยอยากจะไปนิพพานเราจะต้องทำอย่างไรครับเราจะต้องทำอย่างไรทางไปสู่ความดับทุกข์ใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าในพระพุทธศาสนาครับจะพูดถึงแนวทางแห่งความดับทุกข์เอาไว้ก็คือเรื่องของสมถะกับอะไรครับกับวิปัสสนาสองทางนี้เท่านั้นใช่ไหมครับที่จะต้องไปถึงความพ้นทุกข์คราวนี้การปฏิบัติโดยยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้นี่มีลักษณะอย่างไรยกตัวอย่างครับในกรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐาน40เราใช้กรรมฐานที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยข้อไหนครับพุทธานุสติก็มีใช่ไหมครับธรรมานุสติก็มีสังฆานุสติก็มีครับเพราะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานในหมวดของพุทธานุสติพุทธานุสติแน่นอนครับว่าผลที่ได้ตัวนี้ก็คือให้ได้ความสงบให้ได้สมาธิใช่ไหมครับเมื่อมีสมาธิก็นำไปสู่เกิดองค์ฌานขึ้นมาแล้วก็องค์ฌานตรงนั้นนะครับเป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุความดับทุกข์ได้นะครับมีหลายท่านนะครับที่ปฏิบัติโดยใช้พระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งครับเป็นแนวในการปฏิบัติอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมนะครับอย่างเช่นพุทธานุสติก็จะมีคำว่าพุทโธใช่ไหมครับมีคำว่าพุทโธมีคำว่าสัมมาอรหังอย่างนี้ครับก็คือนำเอาพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งไปเป็นอารมณ์ในการเจริญนะครับหรือว่าเป็นบริกรรมภาวนาบริกรรมไปจนจิตสงบนะครับแล้วก็เกิดกิเลสมันก็ลดลงแล้วก็เกิดความสงบเกิดองค์ฌานเกิดภาวะแห่งจิตที่สงบนิ่งนะครับนี่คือการปฏิบัติโดยใช้พระรัตนตรัยเป็นพื้นฐานนะครับในการปฏิบัติก็ทำให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของความสำคัญคราวนี้ความสำคัญตรงนี้ครับเป็นความสำคัญในระดับเบื้องต้นก็คือให้มีความเชื่อให้มีความศรัทธามีความมั่นคงครับในพุทธศาสนากับให้พ้นทุกข์ได้นะครับอันนี้คือความสำคัญ2ระดับนะครับตอนนี้คราวนี้รายละเอียดของรัตนะแต่ละอย่างนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่จะสรุปให้ฟังตรงนี้ครับว่าอย่างเช่นพุทธคุณ9ประการนี่นักศึกษาเคยสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีคุณกี่ประการกันแน่กี่ประการกันแน่คือจะมีเท่าไรกันแล้วแต่ครับอย่างเช่นตรงนี้นี่ถ้านักศึกษานับดีๆครับมันจะได้10นะครับจะได้10นะผมให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้านับอย่างไรให้ได้10ตรงนี้ครับนักศึกษาลองดูครับว่า
ที่ผมทำสแลตเอาไว้เนี่ยจะนับได้9นะครับนับได้9จะมีข้อสังเกตอยู่2อย่างครับ1ก็คือมีคำว่าพระควาอยู่2ครั้งพระควาไหนที่เป็นพุทธคุณพระควาไหนที่เป็นชื่อพระพุทธเจ้านะอันนี้นักศึกษาลองสังเกตจากบทสวดนะครับและถ้าจะแยกพุทธคุณออกเป็น2ข้อในจำนวนตรงนี้ครับพุทธคุณข้อไหนครับที่สามารถแยกเป็น2ข้อนะอันนี้ผมให้ข้อสังเกตไว้ครับเราอาจจะสวดได้ทุกท่านนะครับทุกท่านสวดได้นะสวดได้ทีนี้เวลาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับระลึกถึงพุทธเจ้าก็สวดบทนี้ครับจิตก็สงบอันนี้ถ้าพระควาครับพระควาจะมีอยู่2ครั้งนะครับอิติปิโสพระควาตอนนี้ถ้าออกข้อสอบให้เขียนบทสวดนี้ครับผมเคยออกข้อสอบให้เขียนนะครับแต่ไม่ใช่นักศึกษาที่นี่นะครับผมออกให้นักศึกษาที่มหาจุฬาครับเขียนนะครับปรากฏว่าเขียนผิดนะครับเขียนไม่ถูกนะครับให้เขียนบทอิติปิโสพระความาให้ครบปรากฏว่านิสิตเขียนผิดนะครับผิดตรงไหนทราบไหมครับตรงคำว่าอิติปิโสนี่ไปเขียนเป็นคำเดียวกันนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับอิติปินี่เป็นคำหนึ่งนะครับเป็นคำหนึ่งอิติปิแปลว่าแม้เพราะเหตุนี้ครับโสตัวนี้แปลว่าพระองค์นั้นนะครับพระควาคำแรกครับแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครับหรือพระผู้มีพระภาคเป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้าครับเป็นนิมิตกนามนะตัวนี้ส่วนพระควาตัวหลังครับเป็นพุทธคุณนะครับเป็นพุทธคุณรายละเอียดตรงนี้อันนี้ประเด็นแรกนะครับคราวนี้ถ้าเราจะแยกให้เป็น2ข้อนักศึกษามองออกไหมครับว่าตรงไหนครับที่สามารถแยกเป็น2ข้ออนุตตโรกับปุริสธรรมสารถินะครับตรงนี้ถ้าเราแปลรวมกันนะครับเป็นข้อเดียวก็จะแปลว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ถ้าแปลอย่างนี้พุทธคุณข้อนี้ก็จะเป็นข้อเดียวครับแต่ถ้าแปลว่าอนุตตโรกับปุริสธรรมสารถิแยกกันครับอนุตตโรจะแปลว่าผู้ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะเหมือนได้ครับอนุตตโรตัวนี้แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมในด้านไหนครับในด้านกายภาพพระองค์มีมหาปุริสลักษณะ32ประการมีอนุพยัญชนะอีก80ใช่ไหมครับนั่นคือความยอดเยี่ยมในเชิงกายภาพซึ่งไม่มีใครมีครับในโลกนี้ไม่มีใครมีตอนที่อสิตตดาบทนะครับอสิตตดาบทไปเฝ้าพระองค์ตอนที่ประสูติได้3วันเนี่ยก็มีเหตุการณ์อยู่2อย่างใช่ไหมครับก็คือร้องไห้แล้วก็ดีใจกับร้องไห้เนี่ย2อย่างคราวนี้ถามว่าทำไมดาบทจึงดีใจครับการดีใจของดาบทก็เพราะว่าจริงๆแล้วดาบทเนี่ยเกือบจะเผาคัมภีร์ตัวเองทิ้งนะครับเพราะอาจารย์สอนว่าในโลกนี้ครับมหาบุรุษหรือมหาปุริสลักขณะ32ประการเนี่ยคนที่มีลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นศาสดาเอกในโลกแล้วก็ถ้าไม่ออกบวชเนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับคนที่ตาบอดไม่เชื่อว่าจะมีคนที่มีลักษณะแบบนี้จริงๆครับในโลกเพราะนั้นแกก็ไม่เชื่อครับจนกระทั่งได้มาเจอเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเห็นมีลักษณะครบทั้ง32ประการทั้งมหาปุริสนะครับ32ประการก็เลยเชื่อมั่นว่าตำราที่อาจารย์เขียนไว้นี่มันเป็นความจริงครับก็เลยดีใจแต่ว่าเสียใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยอายุมากแล้วครับคงไม่สามารถจะอยู่ได้ทันฟังธรรมจากพระองค์นะครับแต่ก็สั่งหลานชายเอาไว้ครับก็คือนาลกะซึ่งเป็นลูกชายของน้องสาวนะครับสั่งหลานเอาไว้ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเจ้าชายแห่งสากยะเสด็จออกบวชเมื่อไรเนี่ยก็ให้บวชตามนะครับให้ออกบวชเพราะนั้นนาลกะนี่จึงเป็นพระอรหันต์นะครับรูปที่6ครับในประวัติต่อจากปัญจวัคคีย์แต่ในตำราไม่ได้กล่าวถึงมากมายครับตำราก็จะกล่าวถึงว่าหลังจากปัญจวัคคีย์เนี่ยก็จะมีกลุ่มของยัสสะกับสหายนะครับแต่จริงๆแล้วมีพระนารกะนะครับพระนารกะพอท่านบวชแล้วก็ฟังธรรมจากพุทธเจ้าครับได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ขออนุญาตกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของท่านนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่อย่างใดครับแต่นับเป็นรูปที่6นะครับซึ่งได้เขาเรียกว่าได้สนองเจตนารมณ์ของลุงนะครับก็คือดาบทตัวนี้ครับถ้าแยกตรงนี้ครับอนุตตโรตรงนี้แปลว่ายอดเยี่ยมในด้านกายภาพในขณะเดียวกันครับในด้านคุณธรรมพระองค์ก็มีคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างนะครับไม่มีใครมีเหมือนพระองค์อันนี้ครับ
คราวนี้ในบทสวดทั้งหลายนะครับในประเทศไทยเท่าที่ผมดูหลายๆแห่งนี่ส่วนมากก็จะมีแค่9ประการนะครับ9ประการเค้าเรียกว่านวะหรือนวาระหะคุณใช่มั้ยครับคุณ9ประการคราวนี้ในคุณ9ประการนี้ครับถ้าแยกให้เหลือ3ประการก็จะมีพระคุณที่เป็นด้านปัญญาใช่มั้ยครับด้านบริสุทธิ์แล้วก็ด้านกรุณาอันนี้คือ3ประการ3ประการย่อให้เหลือ2ประการนะครับก็จะมีพระคุณส่วนพระองค์เองครับแล้วก็พระคุณที่จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้คือการแบ่งจำนวนพระคุณของพระพุทธเจ้านะครับครับผมจะไม่เล่ารายละเอียดทั้งหมดทั้ง8ประการนะครับแต่ว่าจะนำมา1ข้อครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับก็คือพระพุทธคุณบทว่าสุขโตครับสุขโตโดยไนยะของคำแปลครับเราแปลว่าอะไรครับผู้เสด็จไปดีแล้วใช่ไหมครับส่วนมากเราก็จะแปลในบทสวดมนต์หลายฉบับนะครับหลายฉบับหลายสำนักก็จะแปลว่าผู้ไปดีแล้วนะครับผู้เสด็จไปดีแล้วจริงๆคำว่าสุขโตนอกจากจะแปลว่าเสด็จไปดีแล้วนี่ยังแปลว่าผู้ตรัสดีแล้วนะครับอีกความหมายหนึ่งครับคือคำว่าไปดีแล้วเนี่ยก็คือไปไม่กลับนะครับแต่ไม่ได้มีหลับไม่ตื่นนะครับไปไม่กลับไปไม่กลับอย่างเดียวครับคำว่าไปไม่กลับหมายถึงอะไรครับความหมายตามนัยยะก็คือไม่กลับไปหากิเลสที่พระองค์ละได้แล้วครับการละกิเลสของพระองค์เนี่ยเป็นการละแบบเด็ดขาดนะครับละแบบเด็ดขาดกิเลสที่ละได้แล้วครับไม่สามารถจะกำเริบได้อีกนะครับเพราะพระองค์ทรงทำลายด้วยอริยมรรคแล้วนะครับจึงไม่สามารถกิเลสไม่สามารถกลับมาหาพระองค์ได้อีกนะครับอันนี้แปลว่าผู้ไปไม่กลับนะครับคำว่าไปดีในความหมายนี้คือไปไม่กลับนะครับและไปดีอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นการเสด็จไปของพระองค์นะครับเป็นการเสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนนะครับเพราะนั้นทุกพระองค์ทุกที่ที่พระองค์ได้ย่างพระบาทเดินไปครับก็จะมีแต่ความเจริญก็จะมีแต่ความสุขความสงบนะครับอันนี้แปลว่าผู้เสด็จไปดีนะครับสุขโตในความหมายตัวนี้คราวนี้เกี่ยวกับอันหนึ่งก็คือผู้ตรัสดีนะครับผู้ตรัสดีแล้วครับตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนี่หมายถึงอย่างไรครับปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าพูดดีนี่เราจะบอกว่านายกเป็นคนพูดดีนี่เราก็จะดูองค์ประกอบอยู่สองอย่างใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูที่คำพูดที่เขาพูดออกมาครับสองก็คือดูที่เจตนาดูที่เจตนาหรือความตั้งใจที่เขาจะพูดเวลาเราไปตัดสินว่าคนคนนั้นพูดดีพูดไม่ดีนี่หรือพูดไพเราะบางทีเราตัดสินเฉพาะจากคำพูดใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคำว่าพูดดีนี่มีหลักๆ ก็คือคำใดที่พูดไปแล้วครับเป็นที่รักที่พอใจบังเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่กระทบผู้อื่นคำนั้นพระองค์ก็จะพูดนะครับแต่บางอย่างคำพูดบางอย่างครับอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ไพเราะแต่พูดไปแล้วครับเกิดประโยชน์กับผู้อื่นถามนักศึกษาตรงนี้ครับว่าคำลักษณะนี้พระองค์จะพูดไหมครับถ้าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่รุนแรงหรือไม่ไพเราะและคนฟังก็ไม่ชอบใจแต่เกิดประโยชน์กับผู้ฟังกรณีนี้พระองค์จะพูดหรือไม่พูดถ้าในคิดนักศึกษาพูดนะครับพระองค์ก็จะพูดเหมือนเดิมประโยชน์คืออะไรครับถ้ามันเกิดประโยชน์กับผู้ฟังนี่แม้คำนั้นจะไม่ไพเราะแม้จะไม่ฟังแล้วไม่สบายหูแต่ก็ต้องพูดนะครับลักษณะนี้มีหลายกรณีครับมีอยู่ครั้งหนึ่งภิกษุมาเฝ้าพระองค์ครับเสร็จแล้วก็คุยกันเสียงดังมากครับขณะที่รอเข้าเฝ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าให้ไล่ภิกษุเหล่านี้ไปให้พ้นครับก็คืออยากไปไหนก็ไปครับเสียงสนทนากันเนี่ยเหมือนกับชาวประมงกำลังแย่งปลาครับเสียงดังมากไม่รู้จักระเบียบวินัยครับตัวนี้ครับนะภิกษุได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความเสียใจครับแต่ว่าอาจารย์ของท่านก็ต้องไปปลอบโยนนะว่าคำพูดแบบนั้นน่ะเป็นคำพูดที่พูดเพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้ระลึกได้ครับแต่ว่าเจตนาจริงๆก็คือต้องการจะให้สำนึกได้ครับเดี๋ยวนี้บางทีเราเห็นการใช้คำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ฟังแล้วมันไม่ไพเราะนะครับอย่างเช่นพ่อแม่เวลาอบรมหรือเวลาดุด่าว่ากล่าวลูกนี่คำพูดจะรุนแรงแต่ว่าเจตนาของพ่อแม่นี่คือเจตนาดีไหมครับเราก็จะมองว่าคำพูดตัวนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ดีครับเพราะมุ่งประโยชน์เป็นสำคัญในขณะเดียวกันคำพูดที่พูดออกมาแล้วไพเราะสนองหูมากครับแต่เจตนาของผู้พูดเนี่ย
แฝงไปด้วยความโหดร้ายคำพูดนั้นก็ถือว่าไม่ใช่คำพูดที่ดีครับแต่เป็นคำพูดที่ล่อลวงให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นเราจะ เห็นคนอยากจะปองร้ายคนอื่นอยากจะฆ่าคนอื่นเนี่ยใช้ยาพิษผสมไปในเครื่องดื่มแล้วก็ชักชวนเชิญชวนให้คนนั้นได้ดื่มน้ำเพื่อดับกระหายนะครับเราเห็นว่าเขาอาจจะคำพูดที่ไพเราะแต่ว่าเจตนาที่แฝงอยู่ในคำพูดเป็นเจตนาที่ร้ายใช่ไหมครับอย่างนี้นะเพราะนั้นสุขตัวตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดประโยชน์กับผู้ฟังพระองค์ก็จะพูดคำนั้นนะครับแต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่พูดนะครับอันนี้คือสุขตัวครับตอนนี้นะพุทธรัตนะนะครับไปดูพระธรรมนะครับพระธรรมมรัตนะนะครับคุณของพระธรรมหรือว่าพระธรรมวินัยนะครับจะมีอยู่สองลักษณะเสมอครับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาครับก็คือที่เป็นคำสอนกับที่เป็นคำสั่งนะครับคำสั่งก็คือส่วนที่เป็นพระวินัยนะพระวินัยส่วนที่เป็นคำสอนก็จะเป็นส่วนที่เป็นพระสูตรหรือพระสูตรตันตปิฎกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพระอภิธรรมปิฎกนะครับตัวนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นธรรมและวินัยนะครับคราวนี้พระธรรมคุณเนี่ยมีอยู่6ประการด้วยกันในจำนวน6ประการนี้ครับหลักๆเลยผมจะยกมา1ข้อนะครับใน6ประการนี้ก็คือควรแก่การพิสูจน์ก็คือเอหิปัสสิโกครับอันแรกสวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคำว่าตรัสไว้ดีแล้วก็คือตรัสไว้อย่างเป็นระบบนะครับไม่มีใครคัดค้านได้อยู่ในรูปของหลักคำสอนนะครับเพราะนั้นพระไตรปิฎกนี่เราอย่าไปค้านพระไตรปิฎกนะครับเวลาศึกษาคัมภีร์นี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้ผิดเนี่ยอย่าไปค้านนะครับตรัสไว้อย่างไรก็เป็นแบบนั้นนะครับตรัสไว้4ข้อก็ต้อง4ข้อนะครับอย่าไปบอกว่ามี5ข้อครับหรืออย่าไปบอกแตกต่างตัวนั้นอันนี้เป็นระบบที่กล่าวไว้ดีแล้วนะครับสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนะครับพระองค์เปรียบผู้ที่ศึกษาหลักคำสอนกับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนนะครับไว้ในคัมภีร์ธรรมบทนะครับคนแรกก็คือศึกษาหลักธรรมคำสอนจนมีความรู้แตกฉานครับแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นได้ครับชื่อเสียงมีคนรับหน้าถือตาเยอะนะครับแล้วก็มีคนรู้จักเยอะอันนี้คือคนแรกคนที่สองครับศึกษาพอรู้แล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะครับก็มีคนนับถือเหมือนกันสองคนนี้ครับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายกย่องรูปหรือว่าคนที่สองครับคนที่ปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมแต่ไม่ยกย่องคนแรกครับทำไมไม่ยกย่องครับพระองค์เปรียบคนแรกเหมือนกับคนที่รับจ้างเลี้ยงโคคนอื่นแต่ไม่มีโอกาสได้ดื่มนมโคได้แต่ค่าจ้างแต่ไม่ได้ดื่มนมโคเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคจะไม่รู้เลยว่านมโคนี่มันอร่อยแค่ไหนในขณะเดียวกันคนที่2ครับเป็นเจ้าของโคเลี้ยงโคด้วยแล้วก็ได้ดื่มนมโคด้วยนะครับอันนี้เป็นการเปรียบให้เห็นว่าอยู่ในพุทธศาสนาครับได้ดื่มอมตะธรรมนะครับก็คือความหลุดพ้นกันในขณะอีกท่านนึงนี่อยู่ในพุทธศาสนาก็จริงครับแต่ไม่มีโอกาสได้ดื่มดําอมตะธรรมครับได้ดื่มแค่อะไรครับได้ดื่มแค่ชื่อเสียงสักการะคนนับถืออันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นสันทิฏฐิโกผมว่าการศึกษาธรรมศึกษาเองก็รู้เองนะครับอันนี้คือสันทิฏฐิโกปฏิบัติเองบรรลุเองครับก็จะรู้ด้วยตนเองอันนี้คือคุณของพระธรรมอากาลิโกไม่จำกัดการครับคำว่าไม่จำกัดการเนี่ยหมายถึงว่าให้ผลได้ทันทีครับคราวนี้เอหิปัสสิโกนี่เชิญให้มาพิสูจน์คำว่าเชิญให้มาพิสูจน์นักศึกษาพอจะมองออกไหมครับว่าให้มาพิสูจน์อย่างไรครับในสมัยพุทธกาลครับมีพราหมณ์คนหนึ่งครับเขามีความสงสัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ดีงามใช่หรือไม่ครับสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยถามว่าพระองค์สอนหรือไม่ครับคือพราหมณ์คนนี้น่ะแกมีสมมติฐานในใจครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องที่ไม่ดีบ้างหรือไม่ครับหรือเอาง่ายๆคือถ้าอยากจะประสบความฉิบหายวายวอดในชีวิตนี่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรครับพระพุทธศาสนาสอนไว้หรือไม่นักศึกษาเชื่อไหมครับว่าจะมีคนคิดแบบนี้ครับถ้าในสังคมปัจจุบันนี่เอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะล่มจมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรครับตามหลักพุทธศาสนาจริงๆมันมีนะครับมีคำสอนนะครับตัวนี้
ก็คือส่วนมากเราจะได้ยินว่าถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับคราวนี้เราลองมองมุมกลับว่าสมมติอยากจะล่มจมนี่อยากจะชิบหายนี่จะต้องทำอย่างไรจริงๆแล้วในพุทธศาสนามีครับสอนเอาไว้นะครับแต่การสอนเรื่องเหล่านี้เอาไว้เนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้คนปฏิบัตินะครับอย่าไปเข้าใจว่าสอนแล้วให้นำไปปฏิบัติแต่สอนให้รู้ครับว่าถ้าไปทำตามนี้นี่ล่มจมแน่นอนซึ่งพราหมณ์คนนี้ครับไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่ามีอยู่6เรื่องครับถ้าทำแล้วนี่แม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับชิบหายแน่นอนครับขออนุญาตยกตัวอย่างมาสัก2เรื่องครับ1ก็คือการนอนตื่นสายครับ2คือการเดินทางไกลแต่เพียงผู้เดียวจริงๆมันมี6เรื่องนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างครับไปเปิดอรรถกถาธรรมบทภาคที่4นะครับเรื่องพราหมณ์ผู้ถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับจะมีอยู่6เรื่องนะครับตัวนี้คราวนี้มาดูให้มันใช่ไหมครับการนอนตื่นสายการเดินทางไกลแต่เพียงผู้เดียวนี่มันนำไปสู่ความมันสู่ความชิบหายได้อย่างไรนะครับก็ไปคิดต่อนะครับผมจะไม่รายละเอียดตัวนี้ก็คือถ้าอยากจะมีความสุขนี่ครับจะต้องทำอย่างนี้ครับมีเชิญพิสูจน์เลยครับคราวนี้การพิสูจน์ตัวนี้ครับยังมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือในการที่จะรับคนเข้ามาเป็นสาวกหรือเป็นศาสนิกนี่สิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญก็คือให้พิสูจน์ก่อนครับพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความตั้งใจก่อนจึงจะค่อยเชื่อนะครับก็คือให้คิดก่อนว่าถ้าทำไหวครับถ้าสู้ได้เนี่ยก็ค่อยนับถืออันนี้ครับก็จะให้โอกาสเชิญมาพิสูจน์นะครับพิสูจน์โอปัญญโกกับปัจจตังเวทิตาโพเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบรรลุธรรมนะครับการบรรลุธรรมเพราะนั้นผู้บรรลุเองก็จะรู้เห็นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็บอกให้รู้ว่าการบรรลุธรรมนี่เราไม่สามารถจะบรรลุแทนกันได้นะครับถ้าท่านในธรรมสอนตรงนี้ครับแต่สามารถจะบอกสอนแนวทางเพื่อให้บรรลุได้แต่ไม่สามารถจะบรรลุแทนกันได้นะครับอันนั้นนี่คือหลักการปัจจตังเวทิตาโพวินยูหินะครับวินยูชนเท่านั้นนะครับที่จะรู้ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งข้อที่6นี้จะแตกต่างจากข้อที่1ก็ตรงที่ว่าตัวสันทิฏฐิโกเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการบรรลุธรรมอย่างเดียวครับหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนศึกษาแล้วมีความรู้ในหลักธรรมนะครับศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากครูบาอาจารย์นะครับก็จะรู้ด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับในส่วนตัวนี้ครับอันนี้คือคุณของพระธรรม6ประการต่อไปครับคุณของพระสงฆ์ครับหรือสังฆรัตนะตัวนี้เวลาพูดถึงพระสงฆ์ครับพูดถึงพระสงฆ์หรือสังฆะตรงนี้ครับจะมีความหมายอยู่2อย่างนะครับซึ่งไม่ทราบว่านักศึกษาเคยได้ยินความหมายที่1ถูกมั้ยครับว่าพระสงฆ์หรือสังฆะตรงนี้ครับแปลว่าผู้ถูกฆ่ากับแปลว่าหมู่ครับสังฆะตัวนี้ครับสังฆะถ้าตามศัพท์นะครับก็คือคำว่าสงฆ์นี่มาจากคำว่าสังฆะนะครับสังฆะถ้าแยกรูปศัพท์ออกนะครับเราจะเห็นรูปศัพท์ก็คือมาจากสังบทหน้าครับแล้วก็หณธาตุหอยเหียบนอนหนูแล้วก็จุดนะครับหณธาตุที่แปลว่าฆ่าแล้วก็ลงปัจจัยลงไปครับตามหลักของไวยากรณ์สังฆะแปลว่าผู้ถูกฆ่าครับผู้ถูกฆ่าตรงนี้ครับหมายถึงอะไรครับความหมายแปลว่าผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับสิ่งที่ถูกฆ่าในที่นี้ก็คือเรื่องของภูมิหลังนะครับเรื่องของชาติชั้นวรรณะทั้งหลายครับเมื่อมารวมอยู่ในพุทธศาสนาครับเป็นพุทธสาวกก็จะละชื่อละโคตรละภูมิเขาเรียกว่าภูมิหลังทั้งหมดของตนเองโดยสิ้นเชิงครับจะมีหนึ่งเดียวก็คือเป็นสมณะสักยบุตรนะครับซึ่งจะมีคำที่พระองค์เรียกพระสงฆ์เสมอครับว่าเป็นสมณะสักยบุตรนะครับหรือคำว่าเป็นพุทธบุตรนะครับบุตรของพระพุทธเจ้าคำว่าสังฆะคำนี้นะครับแปลว่าผู้ที่ถูกฆ่าพระองค์เปรียบการถูกฆ่าตัวนี้เหมือนอะไรครับแม่น้ำหลายสายครับที่ไหลมาจากที่ต่างๆนี่เมื่อมาถึงมหาสมุทรก็จะละชื่อเดิมของตนเองทั้งหมดมีชื่อเพียงชื่อเดียวก็คือมหาสมุทรนะครับเหมือนกับในประเทศไทยเรามีแม่น้ำสี่สายหลักใช่ไหมครับปิงวังยมน่านไหลรวมที่ปากน้ำโพแล้วก็เรียกชื่อเดิมเรียกชื่อใหม่เป็นอะไรครับเป็นเจ้าพญาอย่างนี้ครับแม่น้ำเจ้าพญาไหลลงสู่ทะเลก็จะละชื่อความเป็นเจ้าพญาครับกลายเป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอย่างนี้ครับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเมื่อมาบวชในพุทธศาสนาครับจะมี
าเรียกว่ามีความเท่าเทียมกันอยู่2เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องศีลมีศีลเหมือนกันนะครับคำว่าไม่ได้หมายถึงมีศีลเท่ากันนะครับแต่มีศีลเหมือนกันก็คือถือศีลแบบเดียวกันและก็มีทิฏฐิก็คือถือคำสอนอันเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระสงฆ์เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับเรื่องของอายุพรรษาครับอายุการพรรษาก็จะให้ความเคารพนับถือกันตามอาวุโสพันเตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ให้ความเคารพกันตอนนี้สังฆะในความหมายที่2แปลว่าหมู่หรือแปลว่ากลุ่มนะครับท่านใช้คำว่าเซกชันนะครับเซกชันหรือกรุ๊ปในความหมายตัวนี้ครับเพราะนั้นคำว่าสงฆ์ในความหมายตั้งเดิมจริงๆนี่แม้แต่ภิกษุรูปเดียวครับก็เรียกว่าสงฆ์นะครับก็เรียกว่าสงฆ์ในความหมายนี้ต่อมาในสมัยประมาณกลางๆพุทธกาลนะครับกลางๆช่วงของการเผยแผ่พุทธศาสนาครับมีจำนวนพระสงฆ์เกิดขึ้นมากมายก็มีการนิยามความหมายของคำว่าสงฆ์นี่หมายถึงจำนวนนะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจำนวนเมื่อกำหนดจำนวนสงฆ์ขึ้นมาแล้วนี่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำสังฆกรรมนะครับทำสังฆกรรมซึ่งก็จะกำหนดสงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปครับทำสังฆกรรมอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับพระสงฆ์5รูป10รูป20รูปหรือเกินนั้นไปครับก็จะมีการกำหนดจำนวนสงฆ์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระสงฆ์จำนวนนี้ใช้ทำสังฆกรรมในลักษณะนี้ครับสังฆกรรมบางอย่างก็ไม่จำกัดจำนวนสงฆ์นะครับแต่จำนวนก็ต้องมีเท่าไรครับนักศึกษาต้องมี4รูปขึ้นไปครับก็ถือว่าเป็นสงฆ์ครับสามารถทำสังฆกรรมได้แม้ไม่ใช่สังฆกรรมนะครับอย่างเช่นการที่พระสงฆ์ไปสวดในงานอาวมงคลนะครับก็นิยมใช้สี่รูปนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาไปเยี่ยมคนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนี่มีข้อจำกัดว่าอย่าไปสี่รูปนะครับอันนี้เรื่องนี้ผมเคยประสบกับตัวผมเองนะครับสมัยที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปเยี่ยมก็เรียกว่าโยมอุปถากเนาะสมัยนั้นนะครับแต่ไม่ใช่โยมอุปถากผมนะครับเป็นโยมอุปถากของเพื่อนอีกที่นึงครับก็พากันไปเยี่ยมที่นครปฐมนะครับแล้วก็ไปนั่งรถเมย์สาย123นะครับที่สนามหลวงกระเป๋ารถบอกว่าหลวงพี่รอไปเที่ยวหลังอีก2รูปนะครับห้ามไปพร้อมกัน4รูปเพราะว่าเขาถือครับเขาถือไป4รูปเนี่ยมันเหมือนกับอาวมงคลนะครับเขาถือเพราะนั้นก็จะต้องแบ่งกันไปครับแล้วเวลาไปเยี่ยมก็จะไม่เข้าไปเยี่ยมสี่รูปนะครับเพราะเขาเหมือนเขาถือว่าไปสวดส่งวิญญาณใช่ไหมครับตามความเชื่อเพราะนั้นก็เข้าไปเยี่ยมทีละ2รูปนะครับเสร็จแล้วก็กราบพร้อมกันอันนี้ครับอย่างนี้ก็มีนะครับเรื่องของความเชื่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับสังฆกรรมแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมซึ่งเนื้อหาจะอยู่ในบทที่5นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตรงนั้นนะครับคราวนี้ชื่อเรียกพระสงฆ์ครับในสมัยพุทธกาลนี่พระสงฆ์มีชื่อเรียกอย่างไรครับชื่อที่พบเยอะที่สุดก็คือภิกษุนะครับเรียกภิกษุหรือภิกขุนะครับภิกษุหรือภิกขุตรงนี้ครับความหมายตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ขอครับหรือแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคือจะแปลยังไงก็แล้วแต่จริงๆก็หมายถึงนักบวชนั่นแหละครับนักบวชคราวนี้ภิกษุนี่มีอีกความหมายหนึ่งครับซึ่งในพระวินัยปิฎกเล่มแรกได้พูดถึงเอาไว้ครับว่าผู้ใช้ผ้าที่ตัดแล้วนะครับผู้ใช้ผ้าที่ตัดคำว่าภิกษุตรงนี้ครับใช้ผ้าที่ตัดหมายถึงอย่างไรครับหมายถึงว่าการบวชในสมัยพุทธกาลนี่คนที่จะบวชจะต้องไปแสวงหาผ้าบางสกุลที่อยู่ตามที่ต่างๆใช่ไหมครับนำมาตัดนำมาเย็บนำมาย้อมนะครับจึงจะสามารถบวชได้ครับเพราะฉะนั้นจึงเรียกผู้ที่ใช้ชีวิตในลักษณะการใช้ผ้าที่เขาตัดตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นภิกษุนะครับคราวนี้ว่าเป็นผู้ขอหมายถึงอะไรครับนักบวชในศาสนาต่างๆก็เลี้ยงชีพด้วยการขอเหมือนกันนะครับแต่การขอของพระสงฆ์จะเป็นการขอแบบอริยวิธีครับขอด้วยการแสดงอาการให้รู้นะครับไม่ได้ขอด้วยการเอ่ยปากก็คือแสดงอาการให้รู้ครับจะถวายหรือไม่ถวายท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอันนี้คือลักษณะการขอเมื่อไหร่ก็ตามไปเอ่ยปากขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือไม่ได้ประวัลนาได้บอกเอาไว้นี่ตามพระวินัย ก็ถือว่าผิดพระวินัยนะครับขอไม่ได้นะครับไปขอไปบอกอะไรนี่ไม่ได้ยกเว้นคนนั้นจะเป็นญาติหรือก็เคยบอกเคยประวัตินาเอาไว้ครับอันนี้เป็นลักษณะการใช้ชีวิตนะครับบรรพชิตก็มีครับเรียกว่าเป็นบรรพชิตคำว่าบรรพชิตโดยความหมายก็คือผู้ที่ไปไม่กลับนะครับผู้ที่ไปไม่กลับไปไม่กลับตรงนี้หมายถึงว่าบวชแล้วไม่สึกนะครับบวชแล้วไม่สึกอันนี้ผม
คยอ่านหนังสือเล่มนึงครับของหลวงพ่อท่านเขียนเอาไว้ครับว่าผ้าผืนสุดท้ายครับอ่านแล้วก็ซาบซึ้งมากนะครับมีหลายๆรูปนะครับท่านได้บวชในคัมภีร์เขาบอกว่าบวชถวายอกในพุทธศาสนาครับศาสเนอุรังทัตวานะครับปัปปชินะครับหลวงพี่ถ้าเรียนถ้าแปลธรรมบทนะครับจะเห็นว่าจะเห็นสำนวนนี้ครับบวชถวายอกในพุทธศาสนาสำนวนนี้ก็คือบวชอะไรครับบวชแล้วไม่สึกนะครับบวชเป็นผ้าผืนสุดท้ายในชีวิตนะครับอันนี้เราเรียกผู้นี้ครับว่าเป็นบรรพชิตนะครับบรรพชิตเรียกกิริยาที่ไปแล้วไม่กลับว่าเป็นอะไรครับบรรพชาเป็นบรรพชาบรรพชิตจะคู่กับบรรพชานะครับถ้าบรรพชาหมายถึงการออกบวชออกจากเรือนนะครับแล้วก็ไม่กลับมาสู่เรือนอีกนะครับพอบวชเสร็จแล้วผ่านขบวนการของบรรพชาครับก็จะเรียกว่าเป็นบรรพชิตนะครับอันนี้คือคำเรียกสมณะแล้วก็พราหมณ์นะครับแปลกไหมครับว่ามีคำว่าพราหมณ์ด้วยครับภิกษุในพุทธศาสนาชื่อว่าพราหมณ์พราหมณ์คำนี้ครับเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปนะครับผู้ทำให้บาปเนี่ยหมดไปนะครับเรียกว่าสมณะก็เพราะว่าเป็นผู้สงบกายสงบวาจาครับแล้วก็เรียกว่าโยคาวจรนะโยคาวจรอันนี้จะพบในการปฏิบัตินะครับเรียกผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมครับว่าเป็นโยคาวจรผู้เที่ยวไปอะไรครับผู้มีการเที่ยวไปในที่ที่เป็นเขาเรียกว่าโยคะนะครับผู้เที่ยวไปในสิ่งที่เป็นโยคะก็คือมีอารมณ์ในการปฏิบัตินะครับเขาเรียกว่าภิกษุผู้เป็นโยคาวจรหรือผู้กำลังปฏิบัติกำลังสร้างบารมีครับก็เรียกว่าเป็นโยคาวจรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบวชนะครับอันนี้ชื่อเรียกมีอีกหลายชื่อครับแต่ว่าหลักๆที่พบมากก็จะเรียกในลักษณะนี้นะครับคราวนี้คุณของพระสงฆ์9ประการครับอยากจะให้ดูตัวนี้ครับว่า พระสงฆ์ท่านมีคุณ9ประการคุณ9ประการนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับนักศึกษาทั้งหลาย1ก็คือส่วนที่เป็นหลักปฏิบัตินะครับท่านมีคุณในการปฏิบัติอย่างไร2ก็คือส่วนที่เป็นอานิสงส์ที่ท่านจะได้จากการปฏิบัตินะครับบทสวดตรงนี้ครับมีนักศึกษาท่านไหนยังสวดไม่ได้ไหมครับตรงนี้คงไม่มีนะครับเรียนพุทธศาสนาหรือว่าเป็นชาวพุทธก็คงจะเคยได้สวดบทนี้ครับส่วนมากก็บางทีก็สวดสลับกันระหว่างนะครับสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอันนี้คือ4ลักษณะแรกนะครับของการปฏิบัติสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีใช่ไหมครับปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยครับปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอุชุปฏิปันโนครับอุชุเขาแปลว่าตรงครับปฏิบัติตรงต่ออะไรครับตรงต่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติก็คือพระนิพพานนะครับแต่จะไปถึงหรือไม่อันนั้นก็อยู่ที่เรื่องของความหมั่นเพียรเรื่องของบุญบารมีของแต่ละท่านนะครับที่จะสร้างที่จะทำแต่ว่าก็มีเป้าหมายสูงสุดนะครับก็คืออุชุปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนะครับยายะปฏิปันโนครับยายะตรงนี้ครับก็คือปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนะครับเขาเรียกว่ายายะธรรมยายะธรรมหรือว่ายายะตัวนี้ครับธรรมที่ควรรู้ครับถ้าตามหลักอภิธรรมก็คืออะไรครับยายะธรรมหรือยายะธรรมก็คือยายะธรรม5ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของบัญญัติใช่ไหมครับจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็บัญญัติอันนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะครับปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งในปรมัตถธรรมทั้งเป็นปรมัตถสัจจะแล้วก็สมมุติสัจจะนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสามีจิปฏิปันโนครับสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเนียมครับภิกษุที่บวชมาในพระพุทธศาสนามีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับถ้าในส่วนของวัดจะมีอยู่14ประการเขาเรียกว่าวัด14นะครับมีข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างเช่นอยู่กับครูบาอาจารย์มีหลักปฏิบัติอย่างไรครับ อยู่กับอาจารย์ครูบาอาจารย์5ปีก็พ้นจากเขาเรียกว่าเป็นพ้นจากนิสัยครับเป็นนิสัยมุตตกะอย่างนี้ครับมีหลักปฏิบัติเพราะนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างถูกต้องนะครับอันนี้คือเรื่องของสามีจินะครับอย่างเช่นเรื่องการนุ่งห่มนะครับการนุ่งห่มการใช้สีผ้าการนุ่งห่มออกไปภายนอกการนุ่งห่มมาอยู่ในวัดอะไรต่างๆตัวนี้ครับถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ครับเพราะนั้นพระสงฆ์ท่านจึงเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ครับพระวินัยก็วางบทบัญญัติเอาไว้ครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มเรื่องของเสขียวัตรนะครับเรื่องของการฉันอาหารเรื่องของวัดปฏิบัติในส่วนของเขียวในแม่น้ำลำธารอะไรพวกนี้ครับก็มีวัดปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับ
เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตัวนี้ครับเรียกว่าสามีจินะครับสามีจิก็แปลว่าความชอบนะครับตัวนี้คราวนี้พระสงฆ์ที่ว่านี้ครับคุณ4ประการนี้ถือว่าเป็นพระคุณเบื้องต้นนะครับของพระสงฆ์ที่ท่านจะต้องปฏิบัติคราวนี้พระสงฆ์ที่ว่านี้ครับหมายถึงพระสงฆ์กลุ่มไหนครับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจะมีอยู่2กลุ่มนะครับอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์นะครับสมมุติสงฆ์ท่านในบทสวดนี้ครับก็จะมุ่งถึงแค่อริยสงฆ์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ก็หมายถึงสมมุติสงฆ์ด้วยนะครับการแบ่งพระสงฆ์ในพุทธศาสนาถ้าแบ่งเป็นคู่ก็คือ4คู่ใช่ไหมครับถ้าแบ่งเป็นบุคคลก็มีเท่าไหร่ครับก็คือ8อันนี้คือแบ่งตามระดับของอริยะบุคคลอริยะบุคคลก็จะมีตั้งแต่โสดาบันใช่ไหมครับสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์นะครับตัวนี้อันนี้คือระดับของอริยะบุคคลต่ำกว่า4ระดับตรงนี้ครับก็จะเป็นสมมุติสงฆ์นะครับเป็นสมมุติสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนนะครับศึกษาปฏิบัติถ่ายทอดเผยแผ่ความรู้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์อีกระดับหนึ่งนะครับเป็นระดับที่รองลงมาจากอริยสงฆ์นะครับคราวนี้เมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ตอบออกมาเป็นอนิสงส์ครับใครครับเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัตินี่ก็จะมีอยู่5ประการนะครับอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกนิโยแล้วก็อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะใน5ประการนี้ครับนักศึกษาอาจจะสับสนกับความหมายว่าความหมายนะมันแปลอย่างไรตัวนี้ครับเพราะเป็นศัพท์ภาษาบาลีแต่ผมก็อยากจะให้ดูว่าอาหุนโยกับปาหุนโยนี่ข้อแตกต่างคืออย่างไรครับถ้ามองมุมนี้อาหุนโยผมจะให้เปรียบง่ายๆก็คือว่าเรามาวัดนี่เราก็มาไหว้พระสวดมนต์สิ่งที่เรานำติดมาก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งของใช่ไหมครับสมณะถ้าว่าสิ่งที่เป็นสมณะบริโภคสิ่งที่พระสงฆ์จะได้ใช้สอยอะไรต่างๆตัวนี้ครับบางทีก็เป็นเรื่องของทายธรรมเรื่องของวัตถุที่จะให้ท่านมาใช้ในขณะที่ท่านเป็นพระสงฆ์นะครับลักษณะตรงนี้นะครับอาหุนโยหมายถึงว่าเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชาครับเหมาะสมก็คือท่านอยู่ที่วัดแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนำสิ่งของต่างๆมาสักการะมาบูชาท่านนะครับอันนี้คือลักษณะของอาหุนโยครับแต่ถ้าเป็นปาหุนโยนี่นั้นหมายถึงว่าเมื่อท่านไปในที่ไหนๆครับออกจากวัดไปแล้วเนี่ยไปในที่ไหนๆก็แล้วแต่ครับท่านก็ถือว่าเป็นแขกที่สำคัญนะครับของทุกคนปาหุนะนะครับแปลว่าแขกนะครับแปลว่าแขกแขกตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าไปที่ไหนคนก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่มีการขับไล่สายส่งเป็นแขกที่เรียกว่าเป็นแขกที่สำคัญนะครับเพราะนำอะไรครับนำบุญนำกุศลไปให้กับผู้อื่นนะครับบางทีท่านอาจจะไปเยี่ยมไปเรียกว่าไปบอกบุญไปทำทานไปอะไรก็แล้วแต่ในที่ต่างๆใช่ไหมครับเข้าไปหาชุมชนอันนี้คือปาหุนะนะครับทักขิเนโยอันนี้เหมาะแก่อะไรครับเหมาะแก่คำว่าทักขินะหรือทักษินาครับแปลว่าเหมาะแก่ของที่เขาจะมอบให้เป็นรางวัลนะครับหรือมอบให้เป็นเพราะความศรัทธาเลื่อมใสครับทักขิเนโยซึ่งคำว่าทักขินะตัวนี้ครับหรือทักษินานี่จะมีที่มาจากเรื่องของคนในสมัยก่อนพุทธกาลนี่เขาศึกษาเล่าเรียนมีความรู้เสร็จแล้วเขาก็ด้วยความศรัทธาในอาจารย์เนี่ยเขาก็มีสิ่งของหรืออะไรที่มีค่าเนี่ยนำไปมอบให้เพื่อเป็นของขวัญให้กับอาจารย์ที่สั่งสอนให้มีความรู้อย่างนี้ครับกรณีของพระสงฆ์ที่ท่านช่วยเหลือสังคมครับก็อาจจะมีการน้อมนำสิ่งที่มีค่ามีราคาหรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาครับให้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านอย่างนี้ครับอันนี้คือลักษณะของทักขิณโยนะครับทักขิณโยอัญชลีกรณีโยครับอันนี้เหมาะแก่การกราบไหว้นะครับคำว่าเหมาะแก่การกราบไหว้นี้เป็นคุณของพระสงฆ์ที่สำคัญนะครับปกติโดยคติความเชื่อของชาวพุทธไทยนี่เราจะให้ความเคารพพระสงฆ์ใช่ไหมครับการเคารพพระสงฆ์ของชาวพุทธเรานี่เราจะเคารพอย่างสนิทใจครับเราจะไม่สนใจเลยว่าพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยท่านจะเป็นอย่างไรครับคือลักษณะตัวนี้เราชาวพุทธเราจะไม่คิดกันเลยนะครับเราจะไม่คิดการที่เราไม่คิดเพราะอะไรครับเพราะเราถือว่าพระสงฆ์นี่อย่างน้อยครับท่านก็เป็นธงชัยของพระอรหันต์ใช่ไหมครับผ้ากาสาวพัดของท่านเนี่ยมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็นำความศรัทธาเริ่มใสมาให้กับ
กับคนที่ได้พบเห็นนะครับการยกมือไหว้ทั้ง10นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับโดยเฉพาะในบุญกิจยาวัตถุ10ข้อหนึ่งครับก็คืออัปปะจายนะใหม่เนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญเพราะนั้นคนไทยจึงให้ความเคารพพระสงฆ์ครับสมัยก่อนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเดินสวนกันกับพระสงฆ์นี่ก็จะต้องทำไมครับก็ต้องให้ทางใช่ไหมครับก็จะต้องยืนให้ท่านให้พระสงฆ์นี่ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็จะไม่เดินเหยียบเงาของท่านต่างๆนะครับอันนี้คือวัดปฏิบัติของชาวพุทธนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ท่านก็ควรแก่การกราบไหว้ของชาวพุทธนะครับทุกรูปแบบนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญผ้ากาสาวพัดนี่เป็นผ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นที่ไหนก็มีแต่ความสุขใช่ไหมครับตัวนี้สุดท้ายเลยครับอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะครับหมายถึงอะไรครับเปรียบพระสงฆ์เหมือนกับเป็นเนื้อนาบุญนะครับจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ครับเวลาเราคลี่ออกหรือกางออกให้เห็นเต็มผืนนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับผืนคันนาของชาวมคธนะครับไม่ใช่ผืนคันนาของชาวไทยนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมไม่เป็นของชาวไทยครับเป็นของชาวมคธตัวนี้ครับคราวนี้นาของชาวมคธกับนาของคนไทยเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันผมก็ไม่เคยไปอินเดียโดยตรงนะครับแต่ถามครูอาจารย์ที่ท่านไปเรียนที่อินเดียท่านก็บอกว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ไม่ต่างกันมากเพราะนั้นจีวรของพระสงฆ์นี่จึงออกแบบโดยพระอานนท์ใช่ไหมครับออกแบบให้สอดคล้องกับผืนนาครับผืนนาตัวนี้ก็สอดคล้องกับตัวนี้ว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะนะครับเป็นเนื้อนาบุญตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเป็นสถานลานบุญที่เราจะมาฝังทรัพย์เอาไว้ครับเพื่อเป็นอนุคามิกะนิธิครับเป็นทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปในอนาคตหรือว่าในภพหน้านะครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราหว่านลงในเนื้อนาบุญนะครับมันก็จะงอกงามขึ้นมานะไม่ว่าจะหว่านมากหว่านน้อยจะหว่านแบบตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะความบริบูรณ์แห่งบุญญเขตใช่ไหมครับสิ่งที่เราหว่านลงไปนี่จะด้วยกิริยาอย่างไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะงอกงามขึ้นมาเหมือนกับผืนนาที่มีความพร้อมทั้งน้ำทั้งดินแล้วก็ทั้งปุ๋ยอะไรทุกอย่างนะครับเมื่อเราหว่านเมล็ดข้าวลงไปมันก็จะงอกงามขึ้นมาครับแล้วก็ให้ผลเป็นข้าวใช่ไหมครับอันนี้ครับการมาหว่านบุญลงในพุทธศาสนาครับโดยผ่านพระสงฆ์เนี่ยบุญตรงนี้ครับมันก็จะกระจายออกไปครับบุญมันก็จะเจริญในใจของผู้ให้ใช่ไหมครับมันเป็นอนุคามิกะนิธินะครับคนสมัยก่อนจึงมีคติธรรมเป็นปริศนาธรรมบอกว่าเมื่อได้ทรัพย์มาเนี่ยจึงให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นกี่ส่วนหลักๆ ก็คือจะแบ่งยังไงก็แล้วแต่ครับหลักๆ ก็คือให้เอาไปฝังดินไว้ใช่ไหมครับให้เอาไปฝังดินไว้ให้เอาไปทิ้งลงเหวครับเอาไปใส่ปากงูเห่าอย่างนี้ครับเป็นต้นประเด็นเรื่องของการเอาไปฝังดินไว้ก็คือการเอามาฝังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาครับสร้างบุญสร้างกุศลโดยพระสงฆ์เป็นผู้เป็นตัวเชื่อมประสานนะครับตัวบุญตัวนี้ครับแล้วก็จะนำบุญตรงนี้นะครับนำไปหาให้กับญาติหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับในลักษณะของการอุทิศใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะของพระสงฆ์คราวนี้คุณของพระสงฆ์ทั้ง9ประการตรงนี้นี่ถ้ากล่าวโดยย่อๆนะครับก็จะมีเพียง2ประการเท่านั้นนะครับ1ก็คือพระคุณที่เป็นส่วนของข้อปฏิบัติของท่านนะครับที่ท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้ในลักษณะ4ประการแรกนะครับกับคุณที่2ก็คือคุณที่ได้จากการที่มีคนศรัทธาเลื่อมใสครับแล้วก็น้อมนำสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับนำมาถวายให้กับท่านนะครับท่านเหมาะที่จะรับในลักษณะตรงนี้นะครับอันนี้คือคุณของพระสงฆ์นะครับครับอีก5นาทีสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือพระรัตนตรัยมีความสำคัญอย่างไรครับอันนี้ผมก็ได้กล่าวมาเป็นเบื้องต้นแล้วครับว่าพระรัตนตรัยนี่มีความสำคัญในฐานะที่ว่าเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่เคารพนะครับเรานับถือเราเคารพพระรัตนตรัยครับทั้งในแง่ที่เป็นสื่อทั้งที่เป็นวัตถุนะครับเรานับถือในทางที่เป็นวัตถุอย่างเช่นนิยมมีพระพุทธรูปไว้ในที่ต่างๆใช่ไหมครับถ้าที่บ้านก็มีพระพุทธรูปไว้ที่บ้านสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาครับบางท่านก็มีความศรัทธาก็ไปเช่าบูชาที่เป็นวัตถุมงคลนะครับนำมาห้อยนำมาแขวนที่คอหรือนำไปไว้ที่ต่างๆนำไปไว้ที่รถบ้างหรือที่ทำงานอะไรต่างๆนะครับนั่นคือการนับถือในลักษณะของในแง่ที่เป็นวัตถุนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ทำไมครับทำให้เรานี่มีความไม่ประมาทนะครับมองเห็นก็จะระลึกถึงเสมอนะครับอันนี้กับการความสำคัญอีกลักษณะหนึ่งครับเป็นความสำคัญในเชิงเพ
พิธีกรรมนะครับเชิงพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆของชาวพุทธนะครับทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการก็จะมีความเชื่อมโยงกับพระรัตนตรัยทั้งสิ้นนะครับเรามีบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยอยู่มากมายหลายอย่างนะครับทั้งที่เป็นบทสวดที่มีในพระไตรปิฎกทั้งเป็นบทสวดที่มีการแต่งขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะแต่งขึ้นมาหรือมีอยู่เดิมนะครับจุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยครับโดยมีความเชื่อพื้นฐานง่ายๆครับว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกนี่ถ้าได้เปล่งวาจาหรือได้ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยครับสิ่งเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เรามีความสบายใจขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญในระดับเบื้องต้นนะครับครับสำหรับการบรรยายสรุปในวันนี้นะครับผมก็ได้กล่าวถึงสาระสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับความเป็นมาของพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของพระรัตนตรัยทั้ง3ส่วนนะครับประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของคุณของพระรัตนตรัยแต่ละอย่างครับมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทในการใช้ชีวิตอะไรอย่างไรตัวนี้ครับส่วนความเป็นมาของพระพุทธศาสนาแน่นอนครับว่าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ครับแล้วก็ตัดสินพระทัยเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับมีปฐมสาวกปฐมเทศนาเกิดขึ้นนะครับพระพุทธศาสนาก็ได้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นระบบแล้วก็ปัจจุบันนี้สถานะของพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความมั่นคงขึ้นในแง่ของเป็นสถาบันแล้วก็มีการรับรองในทางกฎหมายนะครับแม้จะไม่รับรอง 100% แต่อย่างน้อยก็มีความมั่นคงขึ้นนะครับการจะศึกษาพุทธศาสนาเราจึงสามารถศึกษาได้ทั้งที่เป็นทางการเป็นหลักวิชาเป็นศาสตร์หรือเป็นหลักสูตรหรือจะศึกษาตามอัธยาศัย ก็ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละท่านนะครับสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาแหละครับแล้วก็ทุกช่องทางครับอันนี้คือประเด็นสำคัญสำหรับการบรรยายสรุปในวันนี้นะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาให้นักศึกษาที่รับชมการบรรยายสรุปในวันนี้นะครับทั้งที่อยู่ที่ห้องเรียนแล้วก็ที่อยู่ฟังสดจากทั่วทุกมุมโลกนะครับประสบความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรู้ความแตกฉานในวิชาที่เรียนแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกคนทุกท่านนะครับนมัสการนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับ